สวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับฟ้านะคะ วันนี้เราจะมาพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบตูมแบบนี้กันนะคะ นี่เราไปเริ่มกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราตัดริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะความยาว30เซนติเมตรนะความยาว30เซนติเมตรเบอร์2นะคะฟ้าใช้เนื้อมันตาระฆังนะจากนั้นเราก็มาพับครึ่งทั้ง4เส้นเลยค่ะทีนี้เราก็มาขึ้นฐานปกติเลยนะคะโดยการหยิบมา1เส้นและหยิบขึ้นมาเป็นเส้นที่2นะคะมาสอดคล้องใส่เส้นที่1แบบนี้มาคล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะจากนั้นเส้นที่3นะคะมาคล้องข้างล่างของเส้นที่2แบบนี้นะนี่นะคะและเส้นสุดท้ายนำมาสอดใส่ในรูของเส้นที่1นะคะแบบนี้และหยิบเอาเส้นที่3คือเส้นนี้นะขึ้นมาในรูของเส้นที่4แบบนี้นะคะหยิบขึ้นมาเลยนะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะดึงให้มันตึงให้มันแน่นเนาะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะพาดริบบิ้นนะคะโดยการพาดเฉียงไปแบบนี้นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะพาดเลยค่ะนี่นะคะเส้นที่1เส้นที่2นะคะพาดเฉียงขึ้นไปเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นนี้เราก็จะพาดเฉียงลงมานะคะแบบนี้นะคะเหลือเส้นสุดท้ายแล้วเส้นสุดท้ายเราก็จะพาดเฉียงเหมือนกันนะคะแต่เราจะเก็บริบบิ้นโดยการสอดใส่ในรูนี้นะสอดเลยค่ะจากนั้นก็ดึงนะคะแล้วก็กรีดมันนิดนึงให้มันแน่นเนาะพอได้แบบนี้แล้วเราก็นี่ค่ะทำให้มันอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะแล้วเราก็หยิบริบบิ้นมาทั้งหมด4เส้นนะคะโดยการนับเส้นที่1เส้นใดก่อนก็ได้นะคะเส้นไหนก็ได้หยิบขึ้นมาเลยนะเส้นที่1นะคะเส้นที่2เส้นที่3และเส้นที่4ค่ะหยิบขึ้นมาทั้งหมด4เส้นนะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็ทำให้มันตรงๆอย่างนี้นะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทิ้งริบบิ้นนะคะเส้นที่อยู่ล่างสุดนั่นคือเส้นนี้เส้นที่1นั่นเองนะคะที่เราหยิบขึ้นมาเมื่อกี้นะทิ้งลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็หยิบริบบิ้นเส้นถัดมานะคะคือเส้นนี้นะนั่นก็คือเส้นนี้ขึ้นมาค่ะนี่และเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะทิ้งเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะลงไปนะคะและหยิบเส้นถัดมาขึ้นมาค่ะนี่ทำเหมือนเดิมนะคะทิ้งเส้นที่อยู่ล่างสุดลงมาค่ะหยิบเส้นที่อยู่ถัดไปนะคะขึ้นมาค่ะทิ้งนะคะเส้นที่อยู่ล่างสุดลงมาหยิบเส้นที่อยู่ถัดไปขึ้นมาแบบนี้นะแบบนี้นะคะทิ้งเส้นที่อยู่ล่างสุดลงมาค่ะทีนี้ก็จะเหลือ3เส้นนี้3เส้นนี้นะคะ3เส้นนี้เราจะมาเก็บริบบิ้นโดยการสอดใส่เข้าไปในรูนะคะสอดใส่เข้าไปในรูนี้รูตรงนี้นะเส้นที่อยู่ล่างสุดคือเส้นนี้เราก็จะสอดใส่เข้าไปในรูแรกคือรูนี้สอดเลยนะคะนี่นะสอดเข้าไปเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะจากนั้นเส้นที่อยู่ล่างสุดถัดมานะคะก็สอดใส่เข้าไปในรูที่2คือรูนี้สอดเลยนะคะเหลือเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสุดท้ายก็เราจะสอดใส่ในรูที่3นะคะนั่นก็คือรูตรงนี้นั่นเองสอดใส่เข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็ดึงนะคะให้มันแน่นๆนิดนึงเนาะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็กลับด้านค่ะกลับด้านมาฝั่งนี้นะต่อไปเราจะมาพาดริบบิ้นนะคะโดยการพาดไปตรงๆแบบนี้เลย หรือเราจะนับ1 2 3และพาดค่ะแบบนี้นะคะเส้นถัดมาคือเส้นนี้นะคะเราก็จะนับ1 2 3เส้นที่เราจะทำที่เราจะพาดเราไม่นับนะเรานับเส้นถัดมานะคะเป็นเส้นที่1 2 และ 3นะคะจากนั้นก็พาดเลยค่ะเส้นถัดมาเหมือนกันนะคะ1 2 3พาดค่ะนี่นะคะเราก็ใช้นิ้วกดริบบิ้นไว้นะคะกดริบบิ้นข้างหลังไว้เนาะมันจะได้ไม่เกะกะเรานะเส้นถัดมาค่ะเหมือนกันนะคะ1 2 3พาดค่ะเส้นนี้เหมือนกันเลยค่ะ1 2 3และพาดค่ะจากนั้นเราเหลือริบบิ้น3เส้นนะคะเราจะเก็บริบบิ้น3เส้นนี้โดยการสอดใส่ในรูนี้นะคะริบบิ้นเส้นนี้เราก็นับเหมือนกันค่ะรูที่1รูที่2รูที่3นะคะสอดใส่ตั้งแต่รูที่1นะคะไปโผล่รูที่3นะนั่นก็คือรูนี้เนาะจากนั้นก็ดึงค่ะเส้นนี้เหมือนกันเลยนะคะจัดระเบียบริบบิ้นนิดนึงนะริบบิ้นบิด เหมือนกันนะคะนับ1 2 3ก็สอดตั้งแต่รูที่1นะคะไปโผล่รูที่3นะนี่อย่างนี้นะคะเส้นนี้เหมือนกันเลยค่ะนับ1 2 3ก็มาโผล่รูนี้นะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นเราพลิกค่ะกลับด้านเราก็จะมาทำการเก็บริบบิ้นกันนะคะนี่เราก็ดึงนิดนึงนะดึงให้มันแน่นๆก่อนนะคะดึงทีละเส้นนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะจากนั้นเราเก็บริบบิ้นโดยการสอดเข้าไปตรงๆอย่างนี้หรือนับเหมือนเดิมนะคะ1 2 3แล้วสอดริบบิ้นเข้าไปค่ะสอดตั้งแต่รูที่1ไปโผล่รูที่3นะคะแบบนี้ตรงๆแบบนี้เราก็จะวนขวานะคะวนขวาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเส้นถัดมาคือเส้นนี้เหมือนกันนะคะเราก็จะนับ1 2 3นะแล้วก็สอดค่ะแล้วก็ดึงค่ะทำทุกเส้นเลยนะคะ1 2 3สอดค่ะจากนั้นก็ดึงนะคะเส้นนี้เหมือนกันค่ะนับ1 2 3สอดค่ะริบบิ้นเนื้อมันตาละครังเนี่ยมันค่อนข้างแตกง่ายนะคะแตกหักง่ายเนี่ยเห็นไหมแตกแล้วต้องทำด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะหรือไม่ใครไม่ถนัดแนะนำให้เป็นยี่ห้ออื่นเนาะนี่เส้นถัดมาค่ะเหมือนกันค่ะ1 2 3ดึงค่ะ1 2 3สอดค่ะจากนั้นก็ดึงค่ะ1 2 3สอดเข้าไปนะคะจากนั้นก็ดึงเลยค่ะเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะ1 2 3สอดค่ะจากนั้นก็ดึงเลยนะคะนี่แล้วเราก็จัดระเบียบนิดนึงดึงทีละเส้นนะคะดึงทีละเส้นไม่ต้องรีบนะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็กลับด้านค่ะ นี่กลับด้านมาก็จะเป็นแบบนี้นะจากนั้นหยิบมาขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก็ได้ขึ้นมา1เส้นนี่หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นแบบนี้จากนั้นเราก็ม้วนริบบิ้นมาแบบนี้นะม้วนริบบิ้นมาแบบนี้แต่เราจะมาสอดใส่ในรูตรงนี้เพื่อที่จะให้ริบบิ้นนะคะมาโผล่ตรงรูตรงนี้สอดใส่อย่างนี้นะสอดเข้าไปเลยนะคะนี่ก็จะริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะทำเหมือนกันทุกเส้นนะคะเราจะวนซ้ายนะต่อไปเส้นนี้นะคะเส้นที่2ทำเหมือนกันค่ะโดยการอย่างนี้นะนั่นก็คือแบบนี้แหละแต่เราจะมาอ้อมเส้นแรกนะเราจะมาอ้อมเส้นแรกแบบนี้และเราก็จะมาสอดโดยผ่านเส้นแรกเข้ามานะคะแต่ไม่ได้สอดตรงเส้นแรกนะเราจะสอดในรูของมันก็คือรูนี้แต่เราแค่อ้อมมันเฉยๆอ้อมมันเฉยๆนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะเส้นถัดมาเหมือนกันค่ะนี่และสอดเข้าไปตรงนี้มันก็จะมาโผล่ตรงเส้นของมันเหมือนเดิมนะคะหน้าเส้นของมันเลยนี่ก็สอดใส่ในรูตรงเส้นของมันนะคะรูใครรูมันนั่นเองเนาะ เส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนำมาอ้อมแบบนี้และสอดเข้าไปในรูของมันนี่จากนั้นก็ดึงนี่นะคะเส้นนี้เหมือนกันเลยสอดใส่ในรูของมันนะขออนุญาตตัดตรงนี้ออกก่อนนะคะมันสอดไม่ได้นำมาอ้อมนะคะและสอดใส่ในรูของมันนะมันจะค่อนข้างสอดยากนิดนึงนะมาแล้วโผล่มาแล้วดึงเลยค่ะแบบนี้นะได้แบบนี้นะคะทำทุกเส้นเหมือนกันเลยนะคะนำมาอ้อมแบบนี้และสอดใส่ในรูของมันนี่ค่ะนี่จากนั้นก็ดึงนะแบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะเหมือนกันนะคะตรงนี้เราก็ใช้นิ้วกดๆมันไปนิดนึงนะกดๆอย่างนี้ใช้นิ้วโป้งเรากดลงอย่างนี้อย่างนี้นะสอดเข้าไปในรูของมันนะคะตรงใกล้จะเสร็จมันก็จะสอดยากนิดนึงนะนี่นะจากนั้นก็ดึงนะคะดึงแล้วเราก็คอยใช้นิ้วกดให้มันลงให้มันอยู่ในล็อกของมันนะแบบนี้นะเหลือเส้นสุดท้ายแล้วนี่นะคะเส้นสุดท้ายจะสอดยากนิดนึงนะหารูสอดไม่เจอนี่เจอแล้วสอนเลยนะคะมันจะค่อนข้างสอนยากนิดนึงนี่นะจากนั้นก็ดึงนะคะดึงและเราจะใช้นิ้วโป้งค่อยๆกดมันลงไปตรงนี้ให้มันอยู่ในนี้นะให้มันอยู่ในมุมของมันนะคะ จัดระเบียบมันนั่นเองเนาะแบบนี้นะจากนั้นเราก็ดึงทุกเส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงทุกเส้นนะเนี่ยเห็นไหมมันแตกแล้วช่างมันเนาะดึงทุกเส้นนะคะนี่ให้มันเป็นแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้อันนี้แล้วแต่ความพอใจของเราเลยนะคะเราจะดึงให้มันถึงอยู่ขนาดไหนเราจะเอาใหญ่หรือเล็กอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะพอแล้วเอาแค่นี้นะจากนั้นพลิกค่ะนี่เราก็จะเก็บริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการสอดใส่นั่นแหละนะสอดใส่เหมือนเดิมสอดเข้าไปตรงๆอย่างนี้หรือนับ1 2 3แบบนี้แล้วเราก็สอดนะคะนี่นะคะทำทุกเส้นเลยนะเหมือนกันเลยนะคะทุกเส้นสอดเลยค่ะสอดเก็บนะคะมันคือการเก็บสอดเก็บริบบิ้นนั่นเองเนาะอันนี้ตัดออกมันแตกนะคะริบบิ้นเนื้อมันตาละครังมันแตกง่ายนะแนะนำสำหรับมือใหม่ใช้ยี่ห้ออื่นนะคะใช้เนื้อทรายก็ได้เนาะมันง่ายดีเส้นถัดมานะคะเหมือนกันนะคะสอดเลยค่ะนับ1 2 3นะคะแล้วสอดนะคะเหมือนกันนะคะ1 2 3สอดค่ะเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะ1 2 3สอดค่ะสอดแบบนี้ทุกเส้นนะคะสอดเก็บทุกเส้นนี่สอดเก็บไปทุกเส้นเลยนะคะแบบนี้นะทุกเส้นนะคะนี่เสร็จแล้วแบบนี้จากนั้นเราตัดส่วนที่มันเกินออกมานะตัดทุกเส้นนะคะตัดทุกเส้นเลยนะนี่ตัดทิ้งไปเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะต่อไปเหลือทำใบนะคะใบแบบนี้นี่ค่ะเราก็ตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะสีเขียวของอะไรก็ได้นะแบบไหนก็ได้สีเขียว4เส้นนะคะของฟ้าตัดประมาณ6เซนติเมตรนะแต่อันนี้ความยาวแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราชอบยาวกว่านี้ก็ได้เนี่ยเราจะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะนี่ตัดมาแบบนี้แล้วนะจากนั้นเราก็มาตัดค่ะตัดแบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็กรีดนะคะกรีดทุกเส้นเลยนะแบบนี้นะกรีดทุกเส้นนะคะนี่จากนั้นเราก็มาสอดนะคะสอดใส่รูไหนตรงไหนก่อนก็ได้นะแล้วแต่เราเลยสอดนะคะนี่ฟ้าสอดเส้นนี้แต่เราจะสอดไปโผล่รูที่3นะสมมุติเราสอดรูนี้นะฟ้าจะสอดรูนี้และไปโผล่รูที่3คือรูตรงนี้นะนับ1 2 3เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะก็จะไปโผล่รูตรงนี้อย่างนี้นะแบบนี้นะคะไอ้ที่เกินมาแล้วก็ตัดออกเนาะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เส้นที่2นะคะเราก็จะเว้น แบบนี้นะเว้น1ช่องนะคะแล้วก็มาสอดเส้นมาสอดช่องถัดมานะแบบนี้นะคะทั้งหมด4เส้น4ช่องนั่นเองเหมือนกันนะคะเว้น1ช่องแล้วก็สอดค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเว้น1ช่องแล้วก็สอดแต่ใครจะทำทั้ง8ช่องเลยก็ได้นะคะ8เส้นก็ได้ทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่ความพึงพอใจของเรานะอันนี้ที่เกินมาเราก็ตัดออกนะคะนี่นี่นะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะนี่ข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะหรือใครจะใส่เหรียญก่อนใส่ใบก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยใส่เหรียญที่หลังก็ได้แบบนี้นะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยฝากกดติดตามและรับชมด้วยนะคะ